วันนี้เราจะมาดูกันสิว่าไอ้ระบบเปย์สบายชำระเงินผ่านเซเว่นรับโค้ดทาง SMS ที่ว่าง่ายจนควายยิ้มของ GTC Store เขาเนี่ยมันจะง่ายขนาดไหนวะครับงัดโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์เปียงเข้าไปครับ ggkeystore.com พอ SMS มาก็พุ่งไปจ่ายตังค์ที่เซเว่นสาขาใกล้บ้านเออยังไม่ทันกลับถึงบ้านเลยก็ได้โค้ดผ่าน SMS กันแล้วอะจะซื้อจะหาวอลเล็ตออนไลน์ค่ายไหนเนี่ยลองเข้าไปดูก่อนได้นะครับเยอะครับเยอะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ้าบาปที่ชื่อว่าความโลภนั้นเก่งกล้ายิ่งกว่ามหาขุนศึกใดในร้อยนครกระทั่งมหาราชันผู้กำราบสิบทิศก็ยังมิอาจทัดทานมันได้ในเมื่อความโลภขยับขยายไร้สิ้นสุดจึงเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วที่จะอยู่แต่ใน The Abyss ขุมมิติอเวจีไรก้นสวัสดีครับและนั่นเป็นปฐมบทเท้าความของสถานที่นี้ Catacomb of Cartus สุสานใต้ดินอาณาจักรคาร์ทุสหลังจากที่เราโบกหลวงลุงร้อยสหัวทิมที่อารามหลวงไปเนี่ยเบาะแสจากตุ๊กตาเงินที่เราได้มาได้ชี้ว่าอัลดริชเนี่ยเขาเดินทางไปยังอิริทริลไปทำไมเอตกะนี่ก็มีอยู่เหตุผลเดียวนั่นแหละคือไปหาอะไรแดกนั่นเองแต่การที่เราจะไปนครอิริทริลได้เนี่ยมันต้องผ่านที่นี่ก่อนครับทางเข้าสุสานก็อยู่ในห้องที่เราสู้กับแอบบิสวอชเชอร์นั่นเองหรือว่านี่คือต้นตอของความมืดที่เข้าครอบงำแอบบิสวอชเชอร์กันแน่ดูจากสไตล์อาวุธเสื้อผ้าของกระดูกแมนประกอบกับไอเทมที่เกี่ยวข้องกับทรายแล้วเนี่ยก็คงเดาได้ไม่ยากว่าอาณาจักรคาร์ทุสเนี่ยคงประมาณนักรบทะเลทรายปรินซ์ออฟเปอร์เซียนิดหนึ่งเจ้าอาณาจักรโบราณคาร์ทุสเนี่ยเขามีชื่อว่าวอลเนียครับมงกุฎของเขาได้บอกกับเราว่ามงกุฎแห่งวอลเนียจักรพรรดิผู้ครอบครองคาร์ทุสกาลครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วมงกุฎนี้จะถูกสืบทอดไว้เป็นมรดกให้แก่เหล่าเจ้าที่คู่ควรเท่านั้นจนเมื่อวอลเนียกับกำราบพวกเขาไปสิ้นปัดมงกุฎร่วงหล่นให้แปดเปื้อนธุลีดินคลานั้นเองที่หลากมงกุฎได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเฉกเช่นวอลเนียที่กลายเป็นมหาเจ้าแต่เพียงหนึ่งเดียวคีย์เวิร์ดอยู่ที่ตัว S หลังคราวครับความเป็นพหูพจน์ของมงกุฎคือแต่ก่อนเนี่ยมันมีหลายอันไงนะครับแบ่งให้เจ้าเมืองส่วนต่างๆแบ่งกันปกครองอย่างสงบสุขนะครับแต่ด้วยความทะเยอทะยานของวอลเนียวอลเนียยกทัพเข้าไปยึดครองมันไว้แต่เพียงผู้เดียวครับก่อนที่หลายคนจะนึกภาพวอลเนียเป็นอเล็กซานเดอร์บูเลงนองเจงกิสข่านมหาบุรุษพวกนี้นะผมว่าวอลเนียเขาออกจะคล้ายกับจินซีฮ่องเต้ที่สุดนะครับนอกจากจะรวบรวมแผ่นดินจีนเป็นหนึ่งเหมือนกันแล้วเนี่ยผมยังหมายถึงพฤติกรรมนะฮะอุปนิสัยทะเยอทะยานหมกมุ่นในความเชื่อแบบแหวกนะครับยกตัวอย่างหน่อยอย่างแคมเปญตามหายาอายุวัฒนะนะครับจินซีฮ่องเต้ได้ส่งเด็กชายหญิงพรหมจรรย์เป็นพันเลยนะลงเรือล่องทะเลไปหาเกาะเซียนแน่นอนว่าไม่เคยมีใครได้กลับมานะครับแล้วก็พวกคุณคงรู้จักสุสานจักรพรรดิฉินยีอยู่แล้วนะครับที่เต็มไปด้วยรูปปั้นทหารดินเผา
ที่ภาษาจีนเขาเรียกว่าปิ้งหมาหยงนะครับพระองค์อุตส่าห์สร้างสุสานล่วงหน้าก่อนตายทั้ง40ปีนะฮะเกณฑ์ชาวบ้านมาก่อสร้างจนตายไปตั้งเยอะตั้งแยะถึงวันที่พระองค์เสด็จสวรรคตมันก็ยังสร้างไม่เสร็จครับก็เล่นโลภสร้างเขาใหญ่เวอร์นะไหนจะกำแพงเมืองจีนอีกคือพระองค์นี่แบบทรงเยอะมากอะแล้วมันเหมือนกับวอลเนี่ยยังไงให้วิญญาณของพระองค์บอกกับคุณเองดีกว่าครับวิญญาณมหาเจ้าวอลเนี่ยแห่งอาณาจักรคาร์ทุสพระองค์ได้มีรับสั่งให้ประหารชีวิตผู้คนด้วยวิธีโหดร้ายไปเหลือขนานับเพื่อสนองเจตจำนงตนให้ได้ชื่อว่ามีอายุยืนยาวเหนือผู้ใดวอลเนี่ยแกหมกมุ่นในความคิดที่ว่าเขาจะต้องอายุยืนที่สุดในอาณาจักรคาร์ทุสครับทำไงดีนะใช้หมองนั่งมาที่อ๋อกูรู้ละในเมื่อกูไม่แน่ใจว่ากูจะตายตอนไหนกูก็ฆ่าพวกแม่งทุกคนให้ตายก่อนกูซะตั้งแต่ตอนนี้เลยก็สิ้นเรื่องแค่นี้กูก็อายุยืนที่สุดในอาณาจักรแล้วเย้คิดได้ไงวะเนี่ยกูผมก็แซวไปงั้นแหละถ้าควายขนาดนั้นพระองค์คงมาถึงจุดนี้ไม่ได้หรอกผมว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของพิธีกรรมอะไรบางอย่างมากกว่าพิธีกรรมที่ถือเป็นความผิดพลาดครั้งสุดท้ายของพระองค์เองพอเราเข้าไปถึงโถงชั้นในเนี่ยเราก็จะเจอกับถ้วยดักควายรูปกะโหลกหน้าสะสมวางอยู่ใบหนึ่งนะใจจริงก็อยากเดินผ่านไปเลยนะก็รู้อยู่แหละว่าถ้าไปแตะก็คืองานงอกแต่ประตูมันปิดทำไงได้ตอนที่เราแตะถ้วยเนี่ยความมืดก็ค่อยๆฟุ้งกระจายออกมานะจนทุกอย่างเนี่ยมืดตึบมืดอย่างนี้ในดาร์กโซมอยู่ที่เดียวนั่นก็คือ The Abyss มิติมืดกุ๊กกุ๊กกูและที่อยู่ตรงหน้าเราคือมหาเจ้าวอลเนียลำตัวครึ่งล่างของเขาติดอยู่ในดีแอปบีสแขนสองข้างใส่กำไรฟุ้งฟิ้งกินกล่องแก้วทำไมมหาเจ้าถึงตกอยู่ในสภาพนี้ได้แต่ผมว่าที่เรายืนอยู่เนี่ยก็ยังไม่ใช่แอปปีสักทีเดียวครับคงเป็นแค่กึ่งๆปากทางคาบเส้นอะไรประมาณนั้นนะเพราะใครที่ไม่มีแหวนอโทเรียสเนี่ยแต่กันแดดเข้าไปจะโดนแอปปีสแดกหัวทันทีภาคแรกของโดนมาทุกคนแล้วเนาะบอดักควายในนิวนอนโดไงใครไม่เชื่อลองวิ่งอ้อมหลังบอตัวนี้ดูก็ได้
ดาบศักดิ์สิทธิ์แห่งบอลเนียได้บอกกับเราว่าดาบศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกมิติมืดกัดกร่อนเมื่อครั้งที่บอลเนียร่วงหล่นสู่มิติมืดความกลัวต่อแก่นแท้แห่งความมืดก็เกาะกินหัวใจจนถึงกับกล่าววิงวอนต่อพระเจ้าเป็นครั้งแรกในชีวิตพระองค์ทรงใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์เล่มนี้ร่วมกับกำไลสามวงที่พระองค์ทรงปลดออกมาจากศพนักบวชเป็นดังเครื่องปลอบประโลมใจแปลเป็นภาษากะเหรี่ยงออกมาได้ใจความว่าอีวอมเนี่ยเป็นเจ้านครแล้วก็ยังไม่พอใจกระแดะจะเรียนศาสตร์มืดจากปิดด้วยที่พระองค์สั่งฆ่าทุกคนในอาณาจักรก็คงจะเป็นเงื่อนไขหนึ่งของศาสตร์มืดนี้มากกว่าครับแต่อาจจะตีความผิดหรือไปทำอะไรท่าไหนไม่รู้แหละพลาดครับวอลเนียติดค้างอยู่ในแอปบิสตั้งแต่นั้นเลยและนั่นเองที่เป็นที่มาของบอสที่มีร่างแค่ลำตัวครึ่งบนพร้อมกับสวมกำไลนะครับมีบางทฤษฎีเนี่ยเชื่อว่าที่อันเดดลีเจียนคลั่งก็เพราะความมืดที่รั่วออกมาจากแอปบีสเพราะไอวอลเนี่ยจริงๆมันก็เมคเซนส์ตรงที่ทางเข้าสู่สารมันต่อจากห้องที่เราสู้กับแอปบีสวอร์เชอร์แต่เนื่องจากไม่มีไอเทมชิ้นไหนที่เชื่อมระหว่างบอสสองตัวนี้เลยผมก็เลยเลือกที่จะเชื่อทฤษฎีอาร์โทเรียสที่บอกไปมากกว่าผมว่ามันชัดกว่านะที่น่าสนใจคือพอเราทุบกำไลที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเดียวของเขาที่มีต่อโลกใบนี้แตกเนี่ยแทนที่ร่างเขาจะสลายไปเหมือนบอสตัวอื่นเขาจะถูกดูดกลับลงไปในแอปเปิลครับนั่นแหละประตูไปสู่นครอีริทริลนะฮะคลิปที่แล้วผมบอกไปว่าจะปราบพรทิพย์สลิวานในคลิปนี้ผมจำผิดอ่ะนะเขาขอโทษคลิปหน้าเนาะพวกแก What I found was clear evidence the bug had been manufactured. There's genetic material there from a half dozen other pathogens bolted onto smallpox to make a more efficient killing machine. แมงค็อกเทลเชื้อโรคชัดๆไอเวนตะไลใจหมาแอมเมอร์สเนี่ยเขาตัดแต่งเชื้อกรีนพอยซอนด้วยการใส่ยีนของไวรัสมือสังหารที่มีอยู่จริงๆอีก6ตัวลงไปด้วยครับไปดูกันแบบสั้นๆว่า6ตัวที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรมั่งไวรัสวิทยาฉบับปลวกๆตั้งใจนะนักเรียนตัวแรก H1N1 ครับคุ้นหูว่ะดิเนี่ยมันเคยอาละวาดตอนปี2009นี่เองครับแล้วก็ในปี1918นะครับหรือสมัยสงครามโลกครั้งที่1มันเคยถูกเรียกว่าไข้หวัดสเปนนะครับมาว่ากันที่ smallpox ไข้ทรพิษเวอร์ชั่นจริงๆก่อนที่จะกลายเป็นเวอร์ชั่น green poison นะฮะโรคที่ทุกประเทศล้วนแต่เคยโดนมันเกรียนใส่มาแล้วไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยแล้วนี่แหละฮะโรคที่จิกหัวตบไม่เลือกหน้าไม่สนว่าคุณจะเป็นยาจกหรือมหาจักรพรรดิคำเตือนจากตรงนี้ไปเนี่ยจะมีภาพคนเป็นโรคที่ค่อนข้างสยองใช้ได้เลยฮะใครที่รู้ตัวว่าขวัญอ่อน